การแข่งขันฟุตบอลเรียกว่าเตะแบบเด็กวัดเลยนะครับแต่ก็มีทีมดังๆมาร่วมการแข่งขันมากมายเช่นทีมจากเมืองทองนะฮะหรือว่าทีมจากจังหวัดนนทบุรีในขณะเดียวกันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านก็ให้เกียรตินะครับมาร่วมการแข่งขันแล้วก็ชื่นชมบรรดาลูกๆที่เป็นนักเตะด้วยครับไปติดตามบทสัมภาษณ์กันครับท่านรองครับวันนี้มาดูลูกๆบรรยากาศฟุตบอลงานวัดเป็นไงบ้างครับท่านรองก็ชื่นชมครับชื่นชมผู้จัดนะครับซึ่งงานนี้เป็นจัดโดยภาคเอกชนนะครับผมทราบนะครับทราบจากน้องที่รู้จักกันนะครับก็คือผู้สนับสนุนนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มารู้จักผู้ที่จัดเนี่ยก็คือมีความชื่นชมเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยภาคราชการนะครับที่อยู่ในจังหวัดเราอย่างสุพรรณบุรีเนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องของความเป็นเมืองกีฬานะครับแล้ววันนี้ยิ่งทราบว่าอดีตทีมชาติไทยนะครับพี่ออดชะลอหงจรนะครับทีมชาติไทยยุครุ่งเรืองที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมาจากอาชีพที่เบี้ยเลี้ยงไม่ถึง100บาทจริงนะครับที่ได้คุยกับพี่ออดเพราะนั้นตรงเนี้ยพอผมทราบผมก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วยิ่งได้เห็นบรรยากาศเงี้ยนะครับน้องๆที่มาร่วมแข่งขันนะครับเยาวชนของเรายิ่งมีความชื่นชมนะครับแล้วเรียนว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านณภัทรสุวรรณบุตรทีพเนี่ยนะครับได้มอบให้คณะกรรมการกีฬาจังหวัดซึ่งได้กุณามอบหมายผมเนี่ยเป็นรองผู้ว่าการที่กำกับดูแลด้านกีฬาของจังหวัดเนี่ยทำแผนนะครับอย่างเนี้ยเราต้องการนำไปบรรจุว่าใครมีกิจกรรมมีอีเวนต์มีโครงการดีๆอย่างเงี้ยเพื่อให้ทราบว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะมีแข่งอะไรช่วงไหนเพื่อส่งสารลูกหลานเยาวชนครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการเรียนวันก่อนเราคุยกันก็บอกว่าบางครั้งอีเวนต์เราจัดซ้อนกันนะครับท่านผอ.โรงเรียนก็บอกว่าทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาระหว่างกิจกรรมเล่นกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลหรือเรียนได้สม่ำเสมอเพราะนั้นเนี่ยนี่คือความสำคัญที่ท่านว่าอยากให้ทำยุทธศาสตร์กีฬาก็คือเรามีแผนงานโครงการปฏิทินการแข่งกีฬาที่ชัดเจนครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้จัดที่เป็นฝ่ายเอกชนนะครับแล้วตอนนี้พอภาคราชการกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับเรามีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีนะครับเรามีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติมีการกีฬาแห่งประเทศไทยสุพรรณบุรีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วพนักท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับนายกรัฐมนตรีคน21เนี่ยซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณูปการนะครับต่อวงการกีฬาของจังหวัดสุพรรณนะครับเพราะสุพรรณบุรีเนี่ยเราวาง positioning หรือศักยภาพของเมืองไว้นะครับก็คือเราเป็นเมืองเกษตรกรรมเพราะนั้นเรามุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัยนะครับเมืองที่2คือเมืองประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นะครับหลายท่านนะครับอาจจะนึกว่าสุพรรณบุรีมีนะครับคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยภาคกลางแท้ๆแต่จริงๆเรามีคนที่เป็นชาติพันธุ์ทั้งไทยเขมรลาวยวนมอญครบเลยครับนะครับลาวเวียงลาวทองเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยต่อไปก็เมืองสมุนไพรซึ่งก็เป็นไปตามแนวโน้มของโลกที่เราประสบกับโรคร้ายแรงโควิดเมืองที่4ก็คือเมืองกีฬานั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยครับที่ผมใส่เสื้อมาก็คือเมืองดนตรีนะครับเมื่อสักครู่ซึ่งไปอำเภอหนองยะไซและอำเภอศรีสามชุกมานะครับที่ท่านผู้ว่าได้ไปเปิดศูนย์รุ่นนิ้วบ้านดนตรีครับก็ควบคู่กันพอความเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรีเราต่างๆทั้ง5เมืองเนี่ยเราก็มุ่งไปสู่สังคมแห่งมีความสุขครับเมืองเกษตรกรรมยั่งยืนคุณเศรษฐกิจเข้มแข็งคุณภาพชีวิตดีและสังคมมีสุขเพราะนั้นกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ทำให้รายได้นะครับจากน้องๆที่ได้โตขึ้นไปเข้าระบบโรงเรียนนะครับใช้กีฬาเป็นอาชีพได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราช่วยกันครับเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับผมอยู่ถากาศมาประมาณ12ปีนะครับก็ได้แชมป์เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมเด็กๆเนี่ยผมใฝ่ฝันที่ผมจะอยากเข้าไปอยู่กองทัพอากาศแล้วผมก็ได้เข้าไปอยู่และทำให้กองทัพอากาศทำให้ผมเนี่ยติดทีมชาติได้นะครับเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากในปัจจุบันในอนาคตในอดีตนะครับแต่ทีนี้ว่าสโมสรถากาศเนี่ยที่ผมไปเล่นเนี่ยจะได้แชมป์เยอะโตโยต้าได้แชมป์ถ้วยกอได้แชมป์ควีนคัพอะไรพวกเนี้ยนะครับนะมีพวกเพื่อนๆมีพวกปีพงผิวอ่อนมีประทีปปานขาวมีนราศักดิ์บุญเกี้ยงอะไรพวกนี้พวกอดีตทีมชาติเมื่อก่อนนี้นะครับการพัฒนาของเมืองทองจูเนียร์เราทำลักษณะแบบไหนครับบนที่บ้านที่สโมสรเมืองทองจะทำตั้งแต่รุ่นประมาณ10ขวบ11 12 13เป็นอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองอยู่แล้วตอนนี้มีเด็กเข้ามาเนี่ยหลายร้อยคนที่จะมาฝึกกับเมืองทองยูไนเต็ดในส่วนของเมืองทองนี้ก็ผลักดันขึ้นแต่ละรุ่นใช่ครับเราทำงานเป็นเลเวลจาก10 11ไป12 13 14 15 16 17 18อะไรพวกนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใคร18แล้วเนี่ยถ้าใครมีแววที่จะ
ขึ้นไปชุดใหญ่ได้เราก็จะส่งไปฝึกกับชุดใหญ่ของทีมเมืองทองครับผมนั่นก็เป็นโค้ชนะครับระดับทีมชาติไทยนะครับชลอหงขจรนะครับที่นำเมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมการแข่งขันปรากฏว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นแชมป์ในรุ่น12ปีนะครับรายการนี้นะครับคุณปอนะครับก็ภาคภูมิใจนะครับหลังจากที่ปั้นเด็กๆนะครับสู่สโมสรและทีมชาติไทยหลายคนนะครับก็ผ่านจากรายการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบทสัมภาษณ์เยาวชนกันนิดนึงรวมไปถึงฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับและพี่ชาวล่ำลายนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้พี่นงครับจะเรียนถามว่านักฟุตบอลที่ผ่านรายการนี้ก็มากมายหลายคนอย่างน้องคนนี้จากการแข่งขันของเราความรู้สึกเป็นยังไงครับพี่ก็เห็นเด็กที่เหมือนกับได้จิรนัยเป็นเพชรไปสู่เวทีดังๆแล้วก็ไปถึงทีมชาตินี้ก็เรียกว่าเราก็มีความสุขตรงนี้ครับได้พัฒนาเด็กบ้านเราให้ไปแข่งในรายการดีๆอย่างนี้ครับผมส่วนบรรยากาศจัดการแข่งขันเป็นยังไงครับพี่โดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จมากครับด้วยบรรยากาศสถานที่แล้วก็ผู้คนแล้วก็คนที่มาวันนี้เยอะจริงๆเดี๋ยวตอนเย็นเราก็มีงานวัดต่อครับมีการเลี้ยงคนที่มาร่วมงานกับเราต่อครับผมรายการศรีประจันวัฒนยนต์เขาเคยมาเล่น2ปีครับตั้งแต่ครั้งแรกเป็นรายการที่ดีที่ให้โอกาสเยาวชนได้แสดงฝีเท้าและพัฒนาตัวเองเขาขึ้นมาเล่นโดยได้เข้าร่วมประมาณ2ปีแล้วก็ได้เข้ารอบแล้วก็ไปจนปัจจุบันใช่ครับจนไปถึงรอบชิงแล้วก็ไปถึงทีมชาติอยากขอบคุณโค้ชทุกคนครับแล้วก็พ่อกับแม่ที่สนับสนุนเราผมก็เคยมาเล่นรายการนี้ครับก็ได้ประสบการณ์ครับตอนมาเล่นตอนนั้นเป็นไงบ้างบรรยากาศไม่คือขนาดนี้ครับใช่ต้นน้ำให้มาตอนนั้นกี่ปีละสนามนี้4ปีครับ4ปีนี้พอกลับมาเห็นน้องๆเป็นไงบ้างก็พัฒนาขึ้นเยอะครับมากกว่าเดิมเขามาชวนไปบอกว่าไปพี่ไปเล่นอะคาเดมี่สิเนี่ยไปซ้อมอะคาเดมี่ผมบอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่าของผมมันแฝด2คนค่าใช้จ่ายมันครับมันก็มัน 2,000 2,000 ใช่มั้ยก็ไม่ไหวก็แล้วก็ใช้ 2,000 ต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะต่อคนด้วยต่อคนด้วยเดือนนึงก็ 4,000 4,000 แล้วเนี่ยก็เลยมันก็แล้วตัวมันก็ยังเล่นไม่ค่อยนั่นใช่มั้ยเราก็ปล่อยเค้าเล่นอยู่ตรงนั้นไปเค้าก็ซ้อมตรงนั้นไปอะไรมั่งเอากระเป๋าวางก็ถอดรองเท้าเตะมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็พอดีพอเรียนสักป.5ก็มีไอ้ทีมที่เขาจะส่งเนี่ยมันขาดตัวเขาก็เลยมาก็มีเพื่อนที่เรียนเขาไปเรียนอะคาเดมี่เอาคนนี้ไปก็เลยมีคนนี้ไปพอไปปั๊บไปอะไรมาปั๊บพอไปเล่นดีเล่นอะไรมาพอไปปั๊บก็ชนะอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเขาก็เลยทีนี้ก็เลยพัฒนาจากตรงนั้นมาเป็นต้องไปเรียนเราต้องไปยอมเสียไปอะคาเดมี่อีกเริ่มดีขึ้นก็เลยต้องต่อครับก็เขาบอกว่าเนี่ยพี่ไปเรียนอะคาเดมี่เนี่ยเดี๋ยวมีพวกโรงเรียนไหนเขาจะมาเรียนแล้วไปเรียนฟรีไปอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็ยังไม่ได้คิดไปตรงนั้นไงเพราะเราคิดว่าเราอยู่แค่นี้มามันก็จะดีกว่าไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้อมเพราะว่าอย่างมานั่งคิดบอกโอ้โหอะคาเดมี่ก็คนละ 2,000 ต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็สูงสนามเนี่ยเขามาเตะตอนปีไหนตอนอายุยังไม่เต็มเขาเล่นกับปอมาประมาณสัก 3-4 ปีแล้วเขาก็เล่นมาตั้งแต่ส่งรุ่น10ขวบเขาก็ส่งพอ11เขาก็เล่นรุ่น10ไม่ได้เขาก็ไปแบกเล่นรุ่น12พอ12เต็มเขาก็เล่นรุ่น12เต็มอย่างเงี้ยมันก็เป็นรุ่นพี่เป็นน้องด้วยก็ส่งในการเดียวกันวันนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วครับก็ติดพรมแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมากค่ะคือเขาได้ก้าวเข้ามาจุดนี้พ่อครับช่วยพูดหน่อยว่าพ่อกับแม่ส่งมาถึงตรงนี้เป็นไงบ้างลูกก็รู้สึกดีใจครับที่เลี้ยงผมมาในยุคตอนโตครับขอบคุณที่สนับสนุนครับจำได้ใช่ไหมมันมีคนหนึ่งขาดที่เราเข้าไปเติมตอนนั้นนะนี่เป็นโอกาสของพ่อครับครับสุดท้ายมีอะไรจะบอกทั้งสองท่านบ้างก็ขอบคุณที่เลี้ยงมาทุกวันนี้ครับ7-8 ปีก็ติดทีมชาติแล้วการนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมความรู้สึกไงบ้างครับก็
ดีใจครับที่เด็กๆไปในทิศทางที่ถูกเราเริ่มจากบอลวัดครับยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเด็กสามารถที่จะต่อยอดไปได้ทางที่ถูกอย่างน้องคนนี้เล่นกับเราตั้งแต่รุ่น10ปี12ปีเล่นของเรามา4ปีตรงนี้อายุ16แล้วครับติดทีมชาติแล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญากับ BG ปทุมล่าสุดติดสโมสรเรียบร้อยคือเราก็ดีใจครับที่ว่ารายการเราเป็นสะพานครับถึงว่าไม่ได้ตรงแต่คือว่าน้องๆได้มาร่วมในรายการเราก็ยินดีครับเราเป็นเกียรติมากเลยครับน้องๆเขาแบบว่าประสบความสำเร็จผมก็ดีใจแล้วครับแค่นี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้โดยรวมเหนื่อยครับเหนื่อยมากแต่ก็ดีใจครับที่ทุกๆคนมันแฮปปี้ครับแต่ถามผมก็ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายๆอย่างครับเราก็จะอาจจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อจะส่งเสริมเยาวชนจากทั่วประเทศครับที่จะเข้ามาร่วมกับการแข่งขันของเรานั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่นบอลเด่นบอลฟุตบอลสยามโกเด้นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน